ไทยลีกฤดูกาล2023ถึง2024เนี่ยกำลังจะเปิดฉากในอีก1เดือนข้างหน้านะคะตามที่บอกไปและล่าสุดค่ะช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ทางบริษัทไทยลีกจำกัดในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขันของฟุตบอลไทยลีกก็เปิดโปรแกรมของการแข่งขันฤดูกาล2023ถึง2024ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆหลายคนก็เซฟไว้แล้วแต่ก็จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยไม่ได้ระบุออกมานะคะว่าแข่งวันไหนแล้วก็เวลากี่โมงแต่การประกบคู่แข่งขันก็อย่างที่บอกค่ะยังไม่ทราบรู้แต่ว่าใครจะเจอกับใครในนัดแรกนะคะเพราะทางไทยลีกยังไม่มีข้อสรุปเรื่องการถ่ายทอดสดออกมานั่นเองค่ะทีนี้บทสรุปการถ่ายทอดสดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จับตามองกันอย่างใกล้ชิดของทุกฝ่ายเลยเพราะเวลานี้ฝั่งทางไทยลีกสมาคมฟุตบอลก็ยังไม่มีความชัดเจนให้กับสโมสรสมาชิกในไทยลีก1ไทยลีก2และไทยลีก3อีกทั้งเรื่องสิทธิ์การบริหารงานก็ยังคลุมเครือนะคะว่าหลังจากนี้จะยังคงให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริหารจัดการต่อไปเหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนไปใช้ระบบสโมสรบริหารจัดการกันเองแต่ถ้าตามที่มีการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่น้องยุ้ยกับน้องข้าวได้เล่าข่าวกันไปแล้วเนี่ยทางพลตำรวจโทอํานวยนิมโนก็ได้ระบุว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในฤดูกาลที่จะถึงนี้ก็ไม่น่าจะทันนะคะสำหรับที่จะมีการแยกไปบริหารจัดการเองทีนี้ถ้าหากสมาคมกีฬาฟุตบอลยังคงบริหารจัดการก็ต้องมาดูว่าจะได้ค่าลิขสิทธิ์เท่าไหร่และมีเงินสนับสนุนให้สโมสรเท่าไหร่แต่ถ้าสโมสรเอาไปบริหารจัดการเองอาจเป็นการดำเนินการถ่ายทอดสดของแต่ละสโมสรเองนะคะส่วนประเด็นสำคัญที่ต้องมีการพูดคุยกันในวันที่11กรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็คือวันอังคารที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะถ้าไม่มีการถ่ายทอดสดตามรูปแบบเดิมและถ้าสโมสรรับผิดชอบถ่ายทอดสดกันเองระบบ VAR ก็จะมีปัญหาต่อการช่วยตัดสินค่ะเพราะเทคโนโลยี VAR ช่วยตัดสินต้องใช้ภาพถ่ายทอดสดมาประกอบนั่นเองค่ะคุณผู้ชมมีการคาดหมายกันว่ารายละเอียดทั้งหมดจะต้องได้ข้อสรุปในการประชุมนัดสำคัญในวันอังคารที่11กรกฎาคมนี้เพราะนับจากวันที่11กรกฎาคมก็จะเหลือเวลาอีกแค่1เดือนที่ศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลใหม่ก็จะเปิดสนามแล้วนะคะอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นค่ะทั้งหมดการแข่งขันในนัดแรกการประกบคู่ก็ออกมาแล้วตามที่ได้เห็นบนหน้าจอนะคะนครปฐมยูไนเต็ดเจอกับการท่าเรือ FC โปลิสเทโร FC เจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดซึ่งถือว่าการคัมแบ็กไทยลีกของชนาธิปสงกระสินในนามสีเสื้อของ BG ปทุมยูไนเต็ดก็จะเจอกับสโมสรเก่าที่ถือว่าเขาเติบโตขึ้นมาเลยนั่นก็คือโปลิสเทโร FC นะคะPT ประจบ FC เจอกับราชบุรี FC อุทัยธานี FC เจอกับ True Bangkok United เท่านั้นยังไม่พอค่ะอีสานดาร์บี้แมตช์ค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะก็จะไปเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดแล้วเมืองทองยูไนเต็ดเจอกับลีโอเชียงรายยูไนเต็ดนะคะตราด FC เจอกับชลบุรี FC และลำพูนวอริเออร์เจอกับสุโขทัย FC แต่ว่ายังไม่ทราบเรื่องเวลาและวันในการแข่งขันแต่เป็นว่าระบุว่าเป็น 11-13 สิงหาคมไปก่อนเขียนเป็นกว้างๆแบบนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวต้องรอดูความเคลื่อนไหวนะคะในสัปดาห์หน้าที่กำลังจะมาถึงนะคะคุณผู้ชม